สวัสดีค่ะวันนี้มาถักครูเชต์ลายนิตติ้งนะคะก็ก่อนอื่นเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำรวมๆก็จะได้ประมาณข้างบนนี้นะคะค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราใช้ไหมพรมนิตติ้งอีเกิลนะคะยี่ห้ออีเกิลนะคะแล้วก็เป็นสีพรายแต่วันนี้จะสาธิตด้วยไหมพรมสีอื่นนะคะก็จะเป็นสีชมพูสลับกันอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่เราละค่ะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5/0 5/0นะคะจะใช้เข็มโครเชต์แบบที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะก็ถักโซ่20หรือ25ก็ได้นะคะแล้วแต่เราค่ะว่าอยากได้ความกว้างเท่าไหร่นะคะค่ะในคลิปนี้ก็จะถักสัก25นะคะค่ะเมื่อได้25โซ่แล้วนะคะเราก็เว้น1หลักค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงเข็มลงในหลักถัดไปแล้วควักไหมขึ้นมาทำแบบนี้ทุกหลักเลยนะคะกล้องอาจจะไม่โฟกัสสักหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสามารถถักเป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะแต่มันจะหนานิดนึงเนาะหรือเราจะถักเป็นที่จับกระเป๋ามาถึงสุดท้ายแล้วเนาะก็ควักไหมมาเลื่อนผ่านห่วงเดียวนะคะห่วงแรกแล้วควักไหมมาลอดผ่าน2ห่วงบนเข็มลอดผ่าน2ห่วงบนเข็มไปเรื่อยๆนะคะควักไหมมาลอดผ่าน2ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะควักไหมมาลอดผ่าน2ห่วงบนเข็มถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะก็แถวที่2แถวที่3แถวต่อไปก็ทำแบบนี้ค่ะมันจะถักยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินกำลังเราหรอกเนาะค่ะก็จะเป็นลายนิตติ้งถักโดยโครเชต์เนาะค่ะเมื่อถักมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเหลือ2หลักควักไหมลอดผ่าน2ห่วงแล้วอันนี้ก็มันจะเป็นเส้นที่1นะคะเส้นที่2เนาะแล้วเราก็แทงข้ามเหมือนกากบาทนะคะเหมือนทะแยงไปอีกฝั่งหนึ่งของเชือกเส้นที่2นะคะมันจะไม่ใช่หลักเดียวกันนะคะก็จะทะแยงไปแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เหมือนลายนิดลายเพลเลยนะค่ะเมื่อถักมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เราก็แทงเข็มลงไปตรงกลางแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะถักเหมือนเมื่อกี้ค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมกันนะคะอย่าลืมลองเอาไปฝึกกันดูนะคะ